ยอมพูดแล้วหลังมอบตัวหลอกลวงจริงไหม CEO เมย์ พรีมายาเปิดใจหลังมอบตัวแจงลงทุน 6,000 ได้ 15 ล้านจากกรณีเจ้าของแบรนด์ดังพรีมายาถูกบุกรวบเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านดังย่านบางนาจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นบ้านพักของนางสาวพิณรีตันติวิทย์หรือเมย์พรีมายาเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ชื่อแบรนด์พรีมายาจากการตรวจค้นไม่พบตัวนางสาวพิณรีอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าวมีเพียงแม่บ้านเป็นผู้ดูแลแม่บ้านบอกว่านางสาวพิณรีออกเดินทางออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปกับแฟนหนุ่มโดยการตรวจค้นครั้งนี้มาจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่านางสาวพิณรีเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ชื่อแบรนด์พรีมายาและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องแชร์ข้อความอันเป็นเท็จลักษณะเชิญชวนอ้างว่าลงทุน 6,000 บาทเป็นเวลา3 เดือนได้เงิน15ล้านบาทพร้อมโพสต์ภาพหญิงสาวรายหนึ่งคู่กับรถหรูในโชว์รูมในลักษณะเชิญชวนพบว่าไม่เป็นไปตามข้อความที่โพสต์ต่อมาเจ้าของแบรนด์พรีมายาได้เข้ามอบตัวแล้วนางสาวพิณรีเปิดเผยว่าขอยืนยันว่าไม่มีใครร่วมสร้างเรื่องราวใดๆรวมถึงตัวของน้องนิ่มทุกอย่างเกิดจากมูลความจริงที่เมย์ได้เข้าใจและสื่อสารออกไปยังไม่พูดอะไรนอกจากนี้ขอยืนยันว่าไม่มีธุรกิจที่ผิดกฎหมายนำเงินมาให้เราร่วมลงทุนในส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าผลกำไรนั้นอาจจะไม่ตรงตามข้อเท็จจริงในส่วนนี้ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการแต่ด้วยความที่เมย์อยู่หน้าบ้านก็เลยไม่รู้รายละเอียดอะไรมากและพูดอะไรได้อย่างกระจ่างซึ่งตนก็เป็นคนทำงานคนหนึ่งเป็นมนุษย์ทำงานคนหนึ่งซึ่งเรื่องบางเรื่องอาจจะตอบในรายละเอียดไม่ได้ทั้งหมดแต่ขอยืนยันว่าไม่เคยมีคำว่าหลอกลวงประชาชนในการทำงานตลอดระยะเวลา7 ปีเมย์สู้ชีวิตหนักมากมีแต่สร้างสิ่งดีๆและคืนสู่สังคมด้วยซ้ำ